้จ้ะวันนี้กินข้าวกับอะไรอันนี้ต้มจืดหมูเส้นเห็ดหูหนูเส้นกระหล่ำเส้นเผาเห็ดเองกับเมื่อค่ะต้มโจ้นมาเปื่อยต้องหอนหอนไหมอันนี้น้ำเต้าหู้ทำเองนะคะว่าสั้นหอนหอนด้วยมันได้จากตรงจืดแต่แทบทดคำไงบ่ได้เด้อมันหอนดูน้ำตรงจืดซับแต่ตรงจนว่าเปื่อยพักมันก็จะน้ำพักมันก็จะออกหวานๆจ้ะหมูบดใส่สองชนิดอันหนึ่งชนิดมักแล้วอันหนึ่งไม่มักต้มไปแล้วค่ะกลมกล่อมตันละลาไม่ได้ใส่แช่เท้านะจ๊ะเออลืมไม่ได้ใส่แค่รสแต่งสีใส่ตะกะหล่ำใส่เท้าไม่ได้สีจืดๆแต่ว่าจืดๆก็แซ่บด้วยไม่มีสีสันแต่กินแล้วโอเคแซ่บเวอร์วังทักทายนะคะเลิฟๆได้ผ่านไปผ่านมากดติดตามให้หน่อยนะคะอย่างนี้เพื่อนค่ะบ๊ายบาย